รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพบกับผมวสันต์บุญหนุนในรายการค้าขายไฮเทคครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปเรียนรู้เรื่องราวการค้าขายบนโลกออนไลน์นั่นเองครับซึ่งกันไกลนั้นก็สามารถเป็นพ่อค้าแม่ค้าได้เพียงแค่คุณนั้นมีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆส่วนจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างและความสำคัญของแต่ละอย่างนั้นมีความสำคัญอย่างไรถึงทำให้คุณนั้นเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่สามารถสร้างรายได้ได้นั่นเองครับวันนี้ครับผมอยู่กับวิทยากรนะครับซึ่งท่านเป็นวิทยากรด้านการตลาดและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจครับคุณจารุยศสุวรรณบัตรหรือว่าคุณแมนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพ่อค้าแม่ค้าทุกวันนี้ปรับละเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนครับผมนะครับเป็นเรื่องราวของโลกโซเชียลเข้ามามีบทบาทสำคัญในเรื่องของการค้าขายครับบางคนขายดีมาเป็น10 20 3ปีครับคือตั้งแต่รุ่นพ่อขายดีมาตลอดเลยมีหน้าร้านเป็นของตนเองครับผมมีตึกใหญ่โตมโหฬารทุกวันนี้เปลี่ยนกลับกลายเป็นขายไม่ดีครับผมมันโดนกระแสของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เข้ามาโจมตีแย่งลูกค้าไปหมดเลยครับผมทุกคนต้องปรับตัวละใช่นะครับใครที่จะเป็นพ่อค้าใหม่เริ่มสร้างแบรนด์ของตัวเองครับคือตอนนี้มันมีปัญหาเยอะแยะขึ้นมากมายสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจสักอย่างหนึ่งครับผมควรเริ่มต้นจากอะไรดีครับถ้าพูดถึงในแง่ของธุรกิจออนไลน์นะครับจริงๆแล้วโดยพื้นฐานของมันก็ไม่ต่างจากการเริ่มทำธุรกิจหลายๆอย่างพื้นฐานเดียวกันเลยพื้นฐานเดียวกันเลยแน่นอนคือการที่อย่างที่เราเคยบอกกันไว้เมื่อครั้งที่ก่อนที่แล้วที่เราได้คุยกันไว้ว่าสิ่งแรกเลยต้องหาตัวเองให้เจอว่าเราอยากทำอะไรเราอยากขายอะไรเรามีความสุขกับการขายอะไรระดับต่อมาครับต้องคิดถึงชื่อสินค้าชื่อร้านค้าของเราเพราะมันเป็นตัวที่ทำให้คนพูดปากต่อปากได้ซึ่งตามหลักการตลาดแล้วการบอกปากต่อปากเป็นการเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์ร้านเราที่มีประสิทธิภาพที่สุดคนเราเนี่ยจะไม่เชื่อโฆษณาระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดได้ยินเพื่อนแนะนำเพื่อนที่คนใกล้ตัวแนะนำมาปากต่อปากจะยิ่งทำให้มั่นใจและซื้อของได้แบบดีขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นชื่อร้านสำคัญครับต่อมาโลโก้ของร้านครับผมมีผลมีผลมากๆเพราะว่าหลายๆครั้งไปเนี่ยครับคุณกบเคยไปเดินตามห้างหรือเปล่านะแล้วบางทีเราเห็นเรายังไม่เห็นร้านเลยนะเราเห็นแต่โลโก้แล้วฉันรู้สึกอยากกินกาแฟขึ้นมาแล้วฉันรู้สึกอยากกินแฮมเบอร์เกอร์ขึ้นมาแล้วเพราะเราเห็นโลโก้เราเห็นสีถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นโลโก้เป็นสิ่งที่เราควรจะมีถ้าเป็นไปได้ครับเพราะมันทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดมี awareness เกิดเป็นการรับรู้ขึ้นมาว่าเฮ้ยฉันคุ้นเคยกับแบรนด์นี้คือเห็นแล้วมันรู้สึกสัมผัสได้ถูกต้องจริงๆแล้วการสร้างแบรนด์หลายๆคนอาจจะมองข้ามแต่ความจริงแล้วการสร้างโลโก้ครับหลายๆคนอาจจะมองข้ามแต่ความจริงแล้วมันเรียกว่ามันทรงพลังมากทีเดียวเพราะมันสามารถทำให้ผู้บริโภคเนี่ยนึกถึงเรื่องราวนึกถึงสินค้านึกถึงความทรงจำที่เคยใช้แบรนด์นี้มามันเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าสร้างแบบว่าความประทับใจให้กับลูกค้าคือเห็นภาพก็รู้ถึงโปรดักต์เลยว่าถูกต้องใช่ครับถ้าเกิดเราสามารถสร้างแบรนด์ที่แข็งได้มากครับผมครับผมเพราะฉะนั้นชื่อร้านชื่อร้านโลโก้ต้องครับผมแล้วต่อมาที่สำคัญที่เราต้องมองหาเลยคือสื่อของการโปรโมทนั่นเองซึ่งก็ไม่ยากเกินไปในยุคออนไลน์นี้เพราะว่าหลักๆที่เป็นสื่อสำคัญเลยที่ทุกวันนี้คนเราใช้และเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายคือเรื่องของ Facebook การเปิดแฟนเพจต่างๆนะครับร้านค้าสิ่งแรกพอเราได้โลโก้ได้ชื่อร้านแล้วเปิดแฟนเพจ Facebook เลยนะครับก็เป็นช่องทางโปรโมทลำดับต้นๆที่ไม่ต้องใช้ทุนมากมายเท่าไหร่นะครับนะและต่อมาก็คือนี่ครั้งที่แล้วเคยบอกไว้ว่าเป็นสำคัญมากเลยคือการถ่ายรูปสินค้าเราจะมาแบบถ่ายธรรมดาเอาเสื้อวางบนพื้นกระเบื้องแล้วก็มาถ่ายลงคนก็จะไม่รู้สึกประทับใจเช่นการถ่ายรูปสินค้ามีความสำคัญอย่างมากในการเปิดร้านของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการแนะนำกันต่อไปนะครับแล้วก็
สิ่งสำคัญก็คือช่องทางติดต่อออนไลน์แน่นอนว่าเรากำลังคุยกันเรื่องค้าขายออนไลน์ถูกต้องไหมครับครับเพราะฉะนั้นช่องทางออนไลน์คือสิ่งสำคัญที่สุดหัวใจสำคัญของการทำการค้าออนไลน์คือช่องทางออนไลน์ที่ต้องเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกครับด้วยความที่บริโภคยุคนี้ทุกอย่างมันง่ายหมดใช่ไหมครับครับรวดเร็วรวดเร็วปุ๊บเมื่อสมัยพ่อแม่เรานี่ต้องส่งจดหมายหากันนะครับกว่าจะได้ทับจดหมายกว่าจะได้พัดจดหมายส่งไปสนีไปหาแฟนบอกคิดถึงแล้วตีกลับมาใช้เวลานานแต่ปัจจุบันนี้เราส่งไลน์หากันแป๊บเดียวฉะนั้นแนวโน้มของผู้บริโภคจึงมีความเรียกว่าใจร้อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องทำให้ช่องทางติดต่อของร้านเราสะดวกแล้วก็ง่ายนะครับเพื่อให้ลูกค้าไม่อารมณ์เสียแล้วก็หายไปซะก่อนคือลูกค้าสมมติสนใจสินค้าเราสักอย่างหนึ่งอยากจะสอบถามถามเลยใช่ตอบทันทีถูกต้องอันนี้ขอเล่าประสบการณ์ตรงนิดนึงครับเคยที่ตัวผมเนี่ยตัดสินใจว่าจะเลือกบริการของร้านนี้หรือร้านนี้ดีเราอยากจะเทียบข้อมูลใช่ไหมใจตัดสินใจสองร้านเนี่ยเอาอะไรดีเราก็เลยตอนนี้คือสูสีกันอยู่นะถูกต้องสูสีอยู่แล้วเราก็แบบเอ๊ะร้านนี้ก็ดีร้านนี้ก็ดีก็เลยตัดสินใจส่งข้อความไปถามร้านหนึ่งอีกร้านหนึ่งที่เราแบบว่ายังไม่ได้ข้อมูลของเขาว่าสวัสดีครับอยากจะขอถามข้อมูลปรากฏว่าเขาไม่ตอบเราประมาณวัน2วันอะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยร้านนี้เขาไม่ได้ใส่ใจลูกค้าความใส่ใจไม่มีละถูกต้องเราเลยรู้สึกแบบยังไม่เป็นไรไม่ต้องตอบก็ได้ก็เลยไปซื้อบริการของอีกร้านหนึ่งเรียบร้อยเลยกลายเป็นว่าการที่ร้านหนึ่งคือทักไปเขาตอบมาถูกต้องครับทักไปแล้วเขาตอบมาเขาใส่ใจเขายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเรารู้เลยว่าเขาใส่ใจเรารวดเร็วทันใจเพราะฉะนั้นนี่คือหัวใจสำคัญในการทำการทำการค้าออนไลน์ครับผมนะครับนั่นคือช่องทางในการติดต่อสื่อสารนั่นเองถูกต้องนะครับผมต่อไปครับมีอะไรอีกฮะมีอีกสองอย่างที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการส่งสินค้าแน่นอนว่าศึกษาสินค้าออนไลน์ลูกค้าจะต้องรู้สึกว่าฉันจะได้รับของหรือเปล่าแล้วรับของที่มันจะช้าไหมจะติดตามได้ไหมเชื่อใจได้ไหมฉันช่องทางส่งของเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่ลูกค้าจะต้องดูว่าเชื่อใจได้หรือเปล่านะครับและอีกช่องทางนึงคือเรื่องของการชำระเงินนั่นเองครับทุกวันนี้การชำระเงินมีเยอะไหมเพราะว่าหลายคนอย่างผมเนี่ยผมเมื่อก่อนเริ่มต้นของการซื้อขายออนไลน์ใหม่ๆผมไม่กล้าที่จะโอนตังไปเพราะว่ามันมีข่าวที่โอนไปแล้วแม้กระทั่งไม่ได้ของหรือแม้กระทั่งการมัดจำครับผมโดนหลอกกินมัดจำก็มีเยอะแยะบางสินค้าโอเค3 2 300ว่าไปอย่างครับผมอาจจะโอเคไม่เป็นไร300โดนหลอกช่างมันแต่บางอย่างเป็นสินค้าใหญ่หลักหมื่นขึ้นมาอย่างนี้ครับโอ้โหใจไม่กล้าที่จะโอนเหมือนกันจะบอกว่าเรื่องของการโกงก็ยังมีอยู่ทุกวันนี้นะครับนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มมีฟังก์ชันต่างๆในการให้คะแนนเจ้าของร้านการรีวิวร้านเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอีกตัวเลือกนึงที่ช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างความเชื่อใจเป็นสิ่งสำคัญเจ้าของร้านนี่แหละถูกต้องต้องสร้างความเชื่อมั่นถูกต้องครับเดี๋ยวมีวิธีอยู่แล้วต้องทำยังไงถูกต้องครับนะครับผมต่อฮะแต่ละอย่างมีความสำคัญอย่างไรนะครับชื่อสินค้าบ้างอะไรบ้างอย่างที่เล่ามาครับคือมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยซึ่งบางอย่างเนี่ยคนที่จะเริ่มทำการค้านี่มองข้ามนะครับบางอย่างชื่ อเราชอบแบบนี้ตั้งชื่อแบบนี้ก็ได้โลโก้แบบนี้ล่ะก็คงดีมั้งบางทีเราไม่รู้ไงคนไม่รู้ก็ไม่รู้จะทำยังไงว่ามันมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะครับแบบนี้มันมีสอนที่อื่นไหมนอกจากรายการของเราที่จะบอกมันมีไหมจริงๆถ้าพูดกันตรงๆคือความรู้ทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตสามารถหาได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นจริงๆเราสามารถหาค้นหาความรู้ได้เองนะครับอย่างที่บอกว่ารายการของเราอาจจะพูดถึงประเด็นแนะนำเอาไว้ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมสามารถที่จะหาข้อมูลต่อได้เองซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ผมอยากจะขอส่งเสริมให้ทุกคนทำเลยนั่นคือการหาข้อมูลเยอะๆหาความรู้เข้าตัวเยอะๆการที่จะมาทำร้านค้าออนไลน์ให้ออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จคือการที่เราต้องพยายามด้วยทำรีเสิร์ชทำวิจัยเยอะๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการตั้งชื่อไปแล้วโลโก้ไปแล้วเดี๋ยวเราจะมีตอนที่เราเจาะลึกกันโดยเฉพาะนะครับเอามาดูว่าอย่างบางคนก็มีถามเข้ามานะครับว่าโลโก้อย่างที่พี่คุณแมนบอกมันมีความสำคัญนะครับถามว่าถ้าไม่มีได้ไหมถ้ามีแค่ชื่อร้านไม่มีแค่ชื่อร้านอย่างเดียวสมมติปอมั่นคงสมมติปอมั่นคงครับผมชื่อร้านนี้แต่ไม่มีโลโก้ได้ไหมถ้าถามว่าได้ไหมก็ได้นะฮะหมายถึงว่าไม่ได้สิ่งที่แบบถ้าไม่มีก็แบบว่าไม่สามารถเปิดร้านได้เลยมันสามารถที่จะเปิดร้านได้โดยไม่ต้องมีโลโก้ก็ได้แต่นั่นหมายความว่าเราจะต้องเหนื่อยกับการที่ทำให้คนจดจำร้านเรามากขึ้นเป็น2เท่าเพราะเราขาดโลโก้ที่มันจำได้ง่ายแน่นอนว่าถ้า
ถ้าถามคุณกบว่าระหว่างรูปภาพ1ภาพกับตัวอักษรประมาณ20 30ตัวคุณกบจะจำอะไรได้ครับโอ้ผมเห็นโลโก้ก่อนเลยอันดับแรกใช่ไหมฮะเพราะสมัยนี้อย่างที่บอกว่ามันสื่อสารติดต่อทุกอย่างรวดเร็วครับผมการมานั่งไล่อ่านทั้งหมดตัวอักษรบรรยายร้านเราร้านนี้หรืออะไรแบบนี้ถูกต้องบางทีไม่อ่านนะใช่ครับขอเห็นปื๊ดเดียวแล้วรู้เลยว่าอะไรดีกว่าไหมถูกต้องครับเพราะฉะนั้นโลโก้เป็นสิ่งสำคัญมีไม่มีก็ได้อ่ะสำหรับใครที่เพิ่งเปิดร้านฉันรู้สึกว่าไม่มีก็ได้ฉันไม่มีออกแบบจะไปออกแบบได้ไงจะไปตังจะไม่มีตังจ้างอีกต่างก็อาจจะบอกว่าไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีแล้วมันก็จะดีนะถ้ามีแล้วดีกว่าใช่ถูกต้องนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันในตอนต่อๆไปนะครับว่าเรื่องของโลโก้จะต้องทำยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วเมื่อเราเขาบอกว่าสื่อโปรโมทเนี่ยมันมีความสำคัญครับผมบางทีอย่างที่บางคนทำแฟนเพจขึ้นมาแล้วแค่นี้เองอ่ะเรารู้สึกเอ๊ะทำไมเพจเราคนเข้ามาดูน้อยจังเลยมันต้องโปรโมทยังไงอะครับแบบนี้ฮะเรื่องของการโปรโมทเดี๋ยวมีหลายๆเรื่องที่น่าสนใจมากเลยขอบอกเลยนะครับเดี๋ยวจะมีวิทยากรแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านจะมาแนะนำเรื่องของการโปรโมทเพจแต่ว่าคุณกบต้องทำความเข้าใจก่อนว่าแน่นอนว่าทุกคนน่าจะรู้ว่ามันไม่ได้มีร้านเดาร้านเดียวแน่ๆด้วยความที่ออนไลน์มันง่ายปุ๊บมันก็ผุดขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดมีสมมติเราขายเสื้อผ้าก็มีอีกประมาณ 100-1,000 ร้านที่ขายเสื้อผ้าเช่นกันแล้วเราทำอย่างไรให้ตัวเองโดดเด่นขึ้นมาการโปรโมทก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดโปรโมชั่นการซื้อโฆษณานะฮะให้เคยไหมที่แบบที่คุณกบกำลังแบบช่วงนี้ฉันอยากได้อุปกรณ์ท่องเที่ยวก็เลยไปค้นหาใน Google บอกอยากได้รองเท้าผ้าใบสักคู่นึงปรากฏฉันเล่นเว็บอื่นเล่น Facebook กับเพื่อนอยู่อ้าวอีกรองเท้าผ้าใบนี่เด้งขึ้นมาใน Facebook รู้ใจฉันเหลือเกินนี่เป็นเรื่องของการทำสถิตินะครับในซึ่งมีการที่เราต้องทำเรื่องของเว็บไซต์ให้ดีแล้วก็ซื้อโฆษณาซึ่งทำให้เวลาเราหาคีย์เวิร์ดอะไรในอินเทอร์เน็ตแล้วพอเราไปเล่นเว็บอื่นอีสินค้าประเภทนั้นก็จะผุดขึ้นมาเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่จะค้าขายออนไลน์นะครับซึ่งเราจะพูดรายละเอียดเจาะลึกต่อไปในตอนคือต้องรู้เรื่องของการโปรโมทด้วยจะโปรโมทอย่างไรใช่เดี๋ยวมาติดตามกันในตอนต่อๆไปนะครับวันนี้เราก็ลงรายละเอียดคร่าวๆกันใช่ครับหลายอย่างน่าสนใจจริงครับผมโซเชียลเน็ตเวิร์กใดบ้างนะครับอย่างโซเชียลมันมีความสำคัญอยู่แล้วแหละครับผมนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กไหนบ้างที่เราจะลงมาใช้ในเรื่องการค้าขายออนไลน์ของเราหลักๆเลยก็คือทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับคือ Instagram นะครับLINE แล้วก็ Facebook นะฮะ3อย่างนี้เป็นสิ่งสำคัญมีอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมหรือว่าควรที่จะมีให้ครบเลยจริงๆว่าไม่เหลือบ่ากว่าแรงควรจะมีให้ครบนะครับต้องเล่าให้ฟังว่า3อย่างนี้เจาะตลาดแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันอ๋อไม่เหมือนกันเหรอฮะถูกต้องครับLINE จะไม่สามารถให้เราเป็นเชิงรุกเข้าไปหาได้นี่ภาพไหมฮะอยู่ดีเราไม่รู้จักลูกค้าคนนี้เราจะแบบสวัสดีค่ะดิฉันเปิดร้านเสื้อผ้ามาส่งข้อความมาหาเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้น LINE มีลักษณะของเป็นเชิงรับมากกว่าให้เขาติดต่อเข้ามาหาเรา Facebook เข้าถึงคนในวงกว้างได้มากกว่าถูกต้องไหมครับครับจะใครก็มีกันทุกคนเลยประเทศไทย Instagramจะเจาะอีกกลุ่มนึงมากกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นมากกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นแนวอย่างที่เราเคยได้ยินมาฮิปสเตอร์ก็จะเป็นตลาดของคนอีกกลุ่มนึงที่ Facebook ไม่ได้เน้นนะครับเพราะฉะนั้นการมีหลายช่องทางมีครบช่อง3ช่องทางนี้ถือว่าดีกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าพร้อมรับทุกรูปแบบไม่ว่าใครจะมาซื้อขายกับเราทางไหนเนี่ยเราพร้อมขายใช่แต่จริงก็พูดถึงว่าต้องมองด้วยว่าเรามองสินค้าของเราหรือวาง positioning การตลาดของเรากลุ่มไหนเพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยสินค้าฉันเป็นคนออกแบบเองมันจะเป็นแบบดีไซเนอร์ที่มีสินค้าของตัวเองออกแบบเสื้อผ้าเองไม่ได้ไปรับมาจากไหนถูกต้องไหมครับครับการเปิดใน Instagram เนี่ยทำให้รู้สึกถึงความเป็นต้นฉบับมากกว่าเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ได้รับมาจากที่อื่นนะแต่มีร้านชั้นร้านเดียวการใช้สื่อทาง Instagram ก็สร้างความรู้สึกให้กับผู้บริโภคแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องอยู่ที่ว่าผู้ที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยวางจุดขาย positioning ของตัวเองไว้อย่างไรอันนี้ก็มีส่วนมากๆสำคัญนะครับในเรื่องของสื่อนะครับว่าเราจะใช้โซเชียลอะไรในการติดต่อค้าขายนะฮะแล้วก็การประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับมาดูต่อไปครับเขาบอกว่าบางคนถ้าเริ่มต้นด้วยที่ไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือที่มันถ่ายรูปนะครับหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่ใช้อยู่นั้นรู้สึกว่าแม่กล้องฉันไม่โอเลยอ่ะถ่ายมาไม่โอเลยนะมือถือไม่ถนัดมันเล็กไม่ใช้โทรศัพท์มือถือแล้วมาใช้เป็นแบบโน้ตบุ๊กแบบนี้แทนครับผมครับผมแล้วก็ใช้กล้องดีๆถ่ายเลย
ครับผมแบบนี้มันจะแตกต่างกับมือถือยังไงบ้างแน่นอนว่าแตกต่างมากทีเดียวนะครับกล้องที่เป็นแบบมืออาชีพก็จะทั้งให้ภาพสวยกว่าเรียนกว่า มีความน่าเชื่อถือมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าใดๆก็ตามอันนี้เราขอพูดในมุมมองของคนที่เรียกว่าเริ่มจากศูนย์เลยแล้วกันไม่เคยที่จะเฮ้ยฉันไม่มีอะไรสักอย่างตอนนี้จะเริ่มอย่างไรดีอันนั้นหันมองจากสิ่งที่มันมีใกล้ตัวก่อนนี่แหละฮะใช่ครับผมถ้าเกิดใครมีคอมพิวเตอร์ก็ใช้คอมพิวเตอร์ก่อนสมมติเราไม่มีงบประมาณในการซื้อมือถือก็ใช้คอมพิวเตอร์ก่อนแล้วก็อาจจะเริ่มจากการหยิบยืมรูปภาพจากในอินเทอร์เน็ตแน่นอนว่าสมมติเวลาเราไปรับสินค้ามาขายถูกต้องไหมครับเขาก็จะมีรูปภาพของโปรดักต์ตัวนั้นอยู่แล้วเราก็สามารถใช้รูปภาพจากโปรดักต์ตัวนั้นมาลงในสื่อของเรานะครับหรือว่าอาจจะดูใน YouTube มีคนรีวิวสินค้าตัวนั้นอยู่แล้วเราก็ขอใช้ลิงก์ของเขามาเวลาลูกค้ามาดูก็คลิกลิงก์นี้เข้าไปดูวิดีโอนั้นนะครับก็เป็นสำหรับคนที่เริ่มต้นง่ายๆครับผมหรือถ้าเกิดใครอยากจะลงทุนเริ่มแบบเฮ้ยจะฉันเริ่มแบบอยู่ตัวแล้วอยากจะเริ่มหามือถือดีๆสักเครื่องครับก็เริ่มดูได้ง่ายๆหลักๆเลยต้องเป็นกล้องที่ดีนะครับแล้วก็มีแฟลชบางเดี๋ยวเรามาดูรูปตัวอย่างคร่าวๆเกิดใครแบบไม่เห็นภาพนะครับอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะของกล้องจริงๆแล้วมือถือสมัยนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ทั้งนั้นเลยก็คือจะมีกล้องแล้วก็แฟลชนะครับครับผมโอเคซึ่งตัวเลนส์เนี่ยก็จะทำให้ภาพที่คมชัดจริงๆถ้าเกิดเป็นมือถือระดับแฟลชชิปครับนะครับก็สามารถที่จะถ่ายรูปได้สวยอยู่แล้วล่ะทุกรุ่นไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามถ้าเกิดใครมีงบประมาณที่น้อยลงมาหน่อยสักหมื่นต้นๆก็ลองศึกษาดูจริงๆมีหลายยี่ห้อมากที่แม้ว่าจะเป็นรุ่นที่ไม่ได้รุ่นท็อปสุดแต่ก็ให้ภาพที่สวยนะครับผมครับผมก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะฮะสำหรับโทรศัพท์นะครับก็คือเรื่องของกล้องถ่ายรูปนั่นเองนะครับผมมาดูต่อไปครับเขาบอกว่าการส่งสินค้านั่นก็มีความสำคัญทุกวันนี้การส่งสินค้ามีหลายรูปแบบเลยนะฮะบางทีของเล็กๆน้อยๆบางทีของชิ้นใหญ่เรามีวิธีการเลือกบริการอย่างไรบ้างสำหรับคนที่เป็นพ่อค้าที่ส่งจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างที่บอกว่ามีหลายช่องทางแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไปรษณีย์นะครับแล้วก็เป็น Messenger ที่มารับสินค้าแล้วส่งภายในวันเดียวกันได้เลยนะครับซึ่งลักษณะของ Messenger เนี่ยจะรับสินค้าได้หลากหลายขนาดจะสามารถเป็นถ้าเป็นชิ้นเล็กหน่อยก็จะส่งผ่านทางมอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นชิ้นใหญ่หน่อยก็เป็นรถกระบะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราขึ้นอยู่กับว่าแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากมายนะครับเพราะอย่างใช้ Messenger เนี้ยเราก็สามารถให้ผู้ซื้อของเราเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการส่งจัดส่งตามระยะทางราคาก็ตามระยะทางถูกต้องเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเราไม่ต้องไปลงทุนตรงนี้ถูกต้องครับซึ่งมีแอปพลิเคชันมากมายที่เปิดบริการเรื่องของการส่ง Messenger อย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวนี้สะดวกมากนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของการจัดส่งเลยเพราะว่าไม่ยากเลยครับนะครับอย่างการค้าขายแบบออนไลน์นี่นะฮะผมเท่าที่ผมสังเกตมามันมีหลายบริการครับมันไม่ใช่เพียงแค่การซื้อขายสินค้าธรรมดาครับมันมีขายเป็นแบบในเรื่องราวของการบริการด้วยอ่ะเช่นตัดผมแบบออนไลน์ไม่เปิดร้านตัดผมออนไลน์ใช่เสร็จแล้วเอ้ยนัดคิวส่งไปให้นัดวันมาใช่ครับแล้วก็ไปตัดผมกันถูกต้องแบบนี้ก็สามารถก็ถือว่าเป็นมาถึงคอนโดเลยวันนี้ฉันแบบอยากตัดผมแต่ไม่อยากออกเดินทางแบบตากลมตากฝนออกไปก็เรียกคนมาใช่ครับเป็นเรื่องของการบริการคือมันเริ่มต้องมองอย่างนี้ครับว่าเราสามารถมองตัวเองเป็นสินค้าได้ด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่เราไปหาสินค้าที่อื่นถูกต้องแต่ใช้ทักษะความสามารถอาชีพของเราเช่นบางคนเฮ้ยฉันออกกำลังกายแล้วฉันมีรูปร่างที่ดีอยากจะเป็นเพอร์ซันนอลเทรนเนอร์ก็สามารถเป็นแบบฟรีแลนซ์ได้ก็คือมีให้ขายความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการออกกำลังกายเราก็จ้างเขาไปยิมแล้วก็ติดต่อสื่อสารกันระหว่างเรากับลูกค้านะครับก็เป็นรูปแบบหนึ่งซึ่งทำให้คนปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีในการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับสามารถใช้ทักษะความรู้ของตัวเองมาเป็นสินค้าได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของเสมอไปนะครับคือตัวเราเองก็สามารถเป็นสินค้าได้ใช่ถูกต้องนะครับอย่างประสบการณ์นิดนึงครับอย่างรูปแบบของการค้าขายในปัจจุบันทางออนไลน์นี่ไม่ว่าจะเป็นการหาสินค้าเข้ามาขายหรือแม้ทั้งแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเป็นสินค้าเนี่ยเราควรพัฒนายังไงบ้างครับมันถึงจะไปต่อได้เพราะว่ามันบางคนก็ไม่รู้จะทำยังไงบางคนไม่รู้จริงนะฮะว่าเราจะทำยังไงคือแล้วมันจะหาสินค้าเองหรือว่าเราจะพัฒนาตัวเราเองครับผมครับก็อันนี้
สิ่งสำคัญที่ผมรู้สึกอยากจะแนะนำท่านผู้ชมทุกท่านคือ ครับ คือการที่พยายามรู้จักตัวเองเยอะๆคุยกับตัวเองเยอะๆเฮ้ยเราชอบอะไรหรอเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรเราอยู่กับอะไรแล้วมีความสุขบางคนเรียนภาษาแล้วมีความสุขบางคนทำงานแปลฉันอยากจะแปลให้เก่งฉันอยากจะแปลอย่างแปลเป็นนิยายหรือแปลเป็นธุรกิจหรือเปล่าฉันบางคนชอบแปลเหมือนกันนะครับชอบภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่ไม่ชอบนิยายชอบแปลธุรกิจก็หันเหไปโรงเรียนทำธุรกิจแปลธุรกิจเอกสารระบบของบริษัทต่างๆเพื่อตัวเองมีความรู้มากขึ้นแล้วก็ใช้ทั้งสองนี้ในการต่อยอดขายงานแปลของตัวเองนะครับผมมักจะบอกกับเพื่อนอย่างนึงเสมอว่าบางครั้งการที่เราจะได้อะไรมาเราต้องเริ่มจากการลงทุนเสมอนะครับแต่ไม่ใช่ลงทุนด้วยเงินเสมอไปอาจจะเป็นการลงทุนด้วยความเหนื่อยครับเราอาจจะใช้เงินเล็กน้อยเนี่ยไปลงทุนซื้อหนังสือไปลงคอร์สเรียนนะครับก็สามารถทำให้เราพัฒนาตัวเองได้หรืออย่างมีรุ่นน้องคนหนึ่งที่เรียนจบเอกภาษาไทยมาแต่ปรากฏว่าตอนนี้ชีวิตของเธอผันผวนไปเป็นแม่ค้าขายเบเกอรี่อยู่เชียงใหม่นะครับจากเรียนจบเอกภาษาไทยถูกต้องซึ่งก็แบบไม่มีใครคาดคิดว่าเธอจะไปขายแบบอบขนมปังอบเค้กอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่เธอก็ไปโรงเรียนเพิ่มเติมด้วยความรักที่จะทำเบเกอรี่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวเลือกมีเยอะแยะไปหมดในสมัยนี้ครับอยู่ที่ว่าเรารู้จักตัวเองหรือเปล่าว่าเราชอบอะไรเราอยากทำอะไรสิ่งสำคัญนี้เหนือสิ่งอื่นใดเลยครับเหนือกว่าต้นทุนทางด้านการเงินคือการรู้จักตัวเองให้ดีว่าเราอยากทำอะไรครับทุกคนสามารถทำได้ไหมอย่างที่คุณแมนบอกทุกคนสามารถทำได้ไหมทุกคนสามารถทำได้ครับมาบางคนไม่ได้พูดเก่งบางคนไม่ได้จะเรียนรู้ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตครับบางคนมีเริ่มมีอายุเยอะแล้วไม่เคยจับอินเทอร์เน็ตมาก่อนเลยอาจจะมีแค่มือถือแค่โทรเข้าโทรออกครับผมนะครับการเริ่มต้นต้องทำยังไงต้องปรับอะไรก่อนปรับตัวเราเองก่อนจริงๆสิ่งสำคัญคือปรับทัศนคติครับผมไม่มีใครที่รู้มาตั้งแต่แรกครับทุกคนต้องเรียนรู้ทั้งนั้นเลยสิ่งสำคัญคือเราจะทุกต้องตอบนี้ครับทุกคนทำได้แต่จะทำหรือเปล่าอยู่ที่ตัวท่านผู้ชมทุกคนทำได้นะทุกคนทำได้แต่ต่อให้เราอายุ60แล้วกเกษียณแล้วไม่เคยแตะคอมพิวเตอร์ก่อนก็ต้องมีก้าวแรกเสมอเราสามารถให้ลูกหลานสอนได้ไม่มีลูกหลานหรอลองดูซิมีคอร์สกทมเปิดคอร์สราคาไม่แพงหรือคอร์สฟรีด้วยซ้ำเราต้องหาข้อมูลครับผม มีเยอะแยะมากมายจริงๆเพราะฉะนั้นทุกคนทำได้อยู่หรือว่าจะทำไหมนี่คือสิ่งสำคัญสุดอายุนี่ไม่สำคัญละไม่สำคัญครับใครๆก็สามารถมาค้าขายออนไลน์ได้นะถูกต้องเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่น่าจะได้จากการค้าขายออนไลน์ด้วยนะ คือการรู้จักตัวเองและพัฒนาตัวเองเสมอนะครับส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับนั่นคือการรู้จักตัวเองนั่นเองอย่างที่คุณแมนบอกว่าจากประสบการณ์หลายๆอย่างที่ได้ไปเทรนมาบ้างนะครับหรือว่าไปพบเจอกับประสบการณ์ตรงก็จะมาบอกเล่าผ่านรายการเรานี่แหละนะครับว่าจริงแล้วโหมันพลิกกันได้คนเราถูกต้องอย่างที่บอกไปว่าใครจะรู้เลยวันนึงเราจะไปขายเค้กหรือเปล่าหรือวันนึงเราจะกลายเป็นแม่ค้าเสื้อผ้าที่แบบคนสั่งออเดอร์วันละเป็นร้อยเป็นพันไม่มีใครรู้ถ้าเราไม่เริ่มลองนะครับและไม่มีใครเริ่มจากใหญ่และประสบความสำเร็จที่สุดทุกคนเริ่มจากสิ่งเล็กๆแต่เริ่มจากก้าวที่หนึ่งเหมือนที่เราใช้ Facebook อยู่ทุกวันนี้ครับครับผมก็คือมาร์คซักเคอร์เบิร์กซึ่งเป็นคนคิด Facebook ก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีเครือข่ายที่ใหญ่โตมาถึงขนาดนี้ได้โลกได้ขนาดนี้เริ่มจากการที่สร้างแพลตฟอร์มที่ใช้กันในแค่รั้วมหาวิทยาลัยของตัวเอง อยากให้คนในมหาวิทยาลัยเชื่อมต่อกันในมหาวิทยาลัยเท่านั้นแหละ และปรากฏว่ามันก็ขยายใหญ่กว้างเรื่อยๆจนกลายเป็นว่าทุกวันนี้ Facebook เป็นที่ที่คนใช้กันทั้งโลก และพลิกโลกใบนี้ไปเลย ก็เริ่มจากก้าวเล็กๆนี้ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มาถึงท้ายรายการแล้วนะครับท้ายนี้เดี๋ยวให้คุณแมนฝากทิ้งท้ายรายการในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจในการที่จะพลิกตัวเองครับบางคนแหมอย่างที่บอกอย่างที่เราคุยกันอายุเยอะไปไหมแล้วก็แหมเราไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตเหมือนเด็กวัยรุ่นเลยอ่ะมันจะทันเหรอนะฮะเราจะมาเป็นพ่อค้าออนไลน์โซเชียลมันอยู่ไกลเราเหลือเกินบางคนคือมันผ่านช่วงนั้นมาแล้วจะเริ่มต้นใหม่นะครับต้องทำยังไงครับเชิญครับก็ง่ายๆเลยนะสิ่งสำคัญคือสิ่งที่แมนรู้สึกมาตลอดก็คือการที่ตัวเองรู้จักตัวเองให้ดีมากว่าเราชอบอะไรเราอยากทำอะไรหรือเปล่าหรือความจริงเราอยากอยู่เฉยๆก็ได้นะฮะเราอยากอยู่เฉยก็ไม่มีใครว่าแต่ถ้าเกิดถ้าเราอยากจะเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองต้องเริ่มที่ก้าวแรกเสมอไม่มีการใดไม่มีใครที่ทำสิ่งเดียวกันซ้ำๆและได้ผลลัพธ์ใหม่ครับทุกคนต้องเริ่มทำสิ่งใหม่แล้วสร้างผลลัพธ์ใหม่ขึ้นมาด้วยตัวเองครับผมครับผมผู้ชมครับจริงๆแล้วเรา
ไม่ต้องเปลี่ยนโลกแล้วฮะเพราะโลกมันเปลี่ยนของมันเองอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องสร้างเรื่องที่ยิ่งใหญ่พลิกโลกเหมือนกับ Facebook ที่เขาทำกันทั่วโลกนะครับเราแค่พลิกตัวเราเองครับเริ่มต้นจากจุดเล็กๆสร้างรายได้นะฮะจากรายได้เสริมต่อยอดไปถึงรายได้หลักมันเค้าเรียกว่านอกจากที่เราจะพัฒนาตัวเราเองได้นะฮะเรายังสร้างอะไรต่างๆนานาให้กับครอบครัวเราได้อีกด้วยครับและในวันนี้ครับอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะครับที่ทำให้เรานั้นพลิกตัวเองนะครับเรียนรู้และเทปต่อไปนี่นะครับก็จะมีเรื่องราวนี่แหละฮะการค้าขายแบบออนไลน์จะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวเรียนรู้จากรายการของเรานี่เองครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณวิทยากรเรามากครับคุณแมนครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับติดตามรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับกับรายการค้าขายไฮเทคครับสำหรับวันนี้ผมและวิทยากรลาไปก่อนครับสวัสดีครับI'm not the one who's always right.